สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาในช่วงของทำมาหาแดกนะครับวันนี้เรายกรถ1คันมาเพื่อขายนะครับรถรุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมมากเพราะว่า1ประหยัดน้ำมันออกห้างราคาแม่งแพงมากและตอนนี้ราคามือ2น่าจับต้องมากแล้วราคาถูกมากนะครับก็วันนี้เรายกเจ้ารถที่เป็น SUV นะครับที่คนไทยได้รับความนิยมมากนะครับตอนออกห้างล้านกว่าบาทนะครับก็วันนี้ราคามือ2ผมบอกก่อนเลยว่าคุณมีงบแค่ไม่ถึงเลข4เองคุณจะได้ขับรถที่มูลค่าล้านกว่าบาทในราคารถมือ2แค่เพียง 399,000 บาทนะครับแต่เฉพาะในช่อง Channel YouTube นี้ลดไปเลยนะครับเหลือ 379,000 บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้ด้วยตัวรถรายละเอียดดีเทลของรถเนี่ยปี2009นะครับผมบอกก่อนว่ามือเดียวออกห้างนะครับประวัติในการเซอร์วิสเนี่ยครบมากนะครับรถคันนี้เป็นสีดำเดิมซูเปอร์แบ็กจากโรงงานนะครับไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรกูเรียกซูเปอร์แบ็กกันเพราะมันเป็นดำเข้มนะครับแล้วก็มีแมททริกนิดหน่อยรถคันนี้บอดี้เดิมทั้งคันรถเจ้าของใช้รักษาเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลเป็นเครื่องรหัส 2,000 ซีซีนะครับเป็น VCDI นะครับก็ประหยัดน้ำมันก็ต้องมี18โลลิตรนะครับคันนี้โดยรอบๆคันนี้นะครับก็ผมบอกก่อนเลยแล้วกันว่ารถคันนี้มีการใช้งานก็จะมีริ้วรอยบ้างแต่ทางเราเนี่ยส่งไปเก็บสีรายละเอียดมาเรียบร้อยหมดแล้วถามว่ามีเก็บสีไหมคันนี้มีเคลียร์สีรอบล่างนะครับก็อย่าดราม่าแล้วกันรถมือ2ถ้ามึงไม่เก็บสีก็มีรอยพอเก็บสีให้ก็อย่าซีเรียสว่ารถมีชนมีคว่ำไหมแต่เราการันตีให้แน่นอนว่าไม่มีชนไม่มีคว่ำเรามาดูในด้านในแล้วกันภายในแล้วกันครับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับจากโรงงานแล้วก็มีคิ้วโครเมียมแต่งกันศาสตร์แต่งนะครับจากโรงงานด้านในคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแท้จากโรงงานเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับภายในเป็นลายไม้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีวิทยุเป็นบิวอินจากโรงงานนะครับเลขมาอยู่ที่ประมาณ 160,000 กิโลแท้นะครับผมย้ำก่อนว่าแท้ฟังแล้วอาจจะดูวิ่งเยอะนะครับแต่รถคันนี้ปี09คันนี้ปีตอนนี้ปี2018รถแม่ง9ปีแล้วเฉลี่ยปีละหมื่นกว่าโลเองวิ่งน้อยมากสำหรับดีเซลนะครับรถคันนี้กระจกตรงปีเลขกระจกเนี่ยเป็นปี08นะครับรถจด09ตรงปีครับระยะเวลาที่เขาผลิตคือ08ออกมาขาย09นะครับกระจกแท้ทุกบานผมย้ำนะครับกระจกแท้ทุกบานเบาะหลังไม่มีย่นนะครับรถสวยเบาะเดิมจากโรงงานนะครับมาผมไม่ได้เย็บใหม่มาสภาพนี้1รถไม่ได้เย็บใหม่แล้วไม่ได้พ่นสีนะครับคันนี้การันตีให้ว่าแม่งสวยจริงๆก็มาโซนด้านท้ายแล้วกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างใครก็อยากรู้ว่ามันจุได้ขนาดไหนรถคันนี้เป็นรถ6ที่นั่งนะครับมีแอร์ด้านหลังไม่ต้องกลัวแม่งร้อนนะครับมีแอร์แยกอิสระให้นะครับแล้วก็เบาะเนี่ยข้างหลังเนี่ยสามารถพับเก็บเพื่อวางของได้สามารถใช้งานได้จริงนะครับรถคันนี้รอยน็อตยังไม่มีแกะเลยนะครับคันนี้เดิมบางทั้งคันรอยอาร์คสวยสันสวยนะครับไม่มีโดนท้ายสบายใจได้ไม่มีแตะไม่มีถึงคานนะครับเข้าใจกับคำว่ารถชนนะครับรถชนผมแนะนำว่าการชนหมายความว่าการชนทำให้โครงสร้างมันเสียนะครับอันนั้นเขาเรียกว่ารถชนรอยอาร์คเดิมประตูเดิมฝาโปร่งเดิมทุกอย่างเดิมนะครับคานหน้าไม่มีเข้าสบายใจได้นะครับคนที่ซื้อรถที่เราบอกตรงๆมีโดนคือโดนแต่ส่วนใหญ่ถ้ารถโดนเราก็จะไม่ซื้อนะครับเอามาพูดถึงห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นแบบโชคฝาโปร่งแล้วก็เปิดง่ายหน่อยนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ส่งไปเก็บสียังไม่ได้เก็บรายละเอียดหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้สติกเกอร์อยู่ครบตามสเต็ปของรถนะครับรอยอาร์คเดิมฝาโปร่งมีแกะเพราะแกะตอนทำสีนะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นแบบดีเซลนะครับเครื่อง 2,000 VCDI 16วาล์วนะครับคันนี้ก็ประหยัดน้ำมันประมาณ18โลลิตรนะครับโดยประมาณแต่ผมบอกก่อนข้อเสียมันคือเสียงดังถ้าใครที่ไม่ซีเรียสนะครับผมบอกเลยว่ารถใช้ดีแน่นอนนะครับประหยัดแล้วก็ทนทานรักษาง่ายนะครับก็รถเจ้าแคปติว่าคันนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลเราสนับสนุนราคาที่ 399,000 บาทนะครับเฉพาะในช่อง Channel YouTube นี้นะครับเราลดทันทีเหลือ 379,000 บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้เกินราคานะครับบอกเลยว่าราคานี้ดีลดีๆแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะครับแถมวอร์แรนตีฟรี1ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบ ECU ต่างๆนะครับแถมสไลด์ออนอีก1ปีนะครับ24ชั่วโมงนะครับและฟรีก๊าซโคตติ้งแบบเซรามิกนะครับแล้วก็สปาภายในนะครับเราทำรถทุกคันให้ออกไปเนี่ยเหมือนรถเราใช้เองนะครับแน่นอนก็ใครที่สนใจนะครับติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับ0852504444นะครับแล้วก็ LINE Official ของโชว์รูมนะครับ @5300_galatline มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับฝากกันกดติดตามครับกดSubscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันครับอยากจะติชมไลติมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำคำติชมมาปรับเปลี่ยนในคลิปหน้านะครับให้ดีขึ้นนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับรอด้วยว่าคลิปหน้าจะลดอะไร